้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่งาน Love Missing ครั้งที่13ครับตบมือให้เลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากบอกว่าสิ่งที่ผมทำลงไปผมไม่ได้ตั้งใจนะครับขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถอนครับโอเคเนาะนะครับหลายคนอาจจะกลัวผมแล้วเมื่อกี้นะครับซึ่งต้องขออภัยมาทีมนี้ด้วยนะครับไม่ตั้งใจแกล้งนะครับสำหรับเมื่อกี้นะครับเป็นเพียงวิทยาเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราไปประชาสัมพันธ์กันมานะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผู้ชมมามากขอบคุณแม่เดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าใครมาจากไหนบ้างนะฮะเนี่ยครับขอความรู้ตรงนี้นะครับโอ้งานสามระดับไฟโคตรเลยโอเคครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับยุอิงครับฮะยุอิงยุอิงนะครับแปลว่าอะไรครับไม่รู้นะมาจากไหนครับนี่มาจากฮ่องกงครับมาจากมันก็ไม่ดีคณะอะไรสังคมค่ะสังคมนะครับผมโอเคครับเมื่อกี้ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับมีใครมีตัวเองอยู่ใน VR ไหมครับมีใครไหมครับมีใครอยู่ในวิดีโอไหมเมื่อกี้ยกมือเลยครับมีไหมครับมียกมือเลยเดี๋ยวจะเอาของไปแจกให้ครับมีไหมครับไม่มีเลยครับว้าวเสียดายครับไม่มีเวลาจำเป็นนะฮะไม่เป็นไรนะครับซึ่งตอนนี้เราจะถามที่สักสองสามคนดีกว่าทางนี้บ้างนะครับขอเข้าร่วมด้วยนะครับตาทุกคนพยายามหลบตานะครับจะหลบทำไมกลัวไหมนะครับโอเคครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับเป็นผู้ปกครองนะครับได้บัตรมาจากไหนครับลูกเอาไปให้ลูกเอาไปให้นะครับคนไหนลูกครับลูกแสดงนะครับวันนี้ถ้านักแสดงเขาบอกว่าถ้าลูกเป็นนักแสดงนี่วันนี้คุณแม่ต้องแจกทุนนะไม่ใช่นะครับมาทางนี้บ้างขอฟอลโล่ครับโทษนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อหนึ่งค่ะชื่อหนึ่งนะครับจะมาจากหอหงหญิงหรือเปล่ามาจากไหนครับจากคณะวิทยาค่ะคณะวิทยานะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราไม่ได้มีแค่ความบันเทิงอย่างเดียวนะครับเรามีความรู้มามอบให้ท่านด้วยนะครับสำหรับการแสดงของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับเอาใหม่หนึ่งสองสามนะบอกว่าพร้อมแล้วนะช่วยกันมาหากินนะครับหนึ่งสองสามพร้อมแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนวงดนตรีวงแรกของเรานักร้องนำเป็นที่รู้จักของทุกคนนะครับใครนิทานเสียงเข้ามาแล้วนะครับถ้าอยากชมแล้วขอเสียงปรบมือหนึ่งนะครับกับเดอะเซย์ครับI'm not afraid to die.
ึ่งในวัฒนการนั้นก็มีการพัฒนายานพาหนะต่างๆในการใช้ในการเดินทางและในวันนี้พวกเราชาววิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาโครงในอนาคตนาโนคาพลังงานขับเคลื่อนด้วยระบบอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบเครื่องยนต์เป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและเทอร์โมไดนามิกในกระบวนการไอเซนโทรปิกส่วนในการสร้างนาโนคาร์นั้นสำหรับที่นั่นเราใช้กระบวนการคาร์โก้ทรานสปอร์ตยาเราใช้โมเลกุลนาโนขนาดเล็กของคาร์บอนอีกทั้งตัวบอดี้ยังมีการเชื่อมโมเลกุลนาโนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านด้วยอัตราเร็วถึง 35,000 รอบต่อวินาทีด้วยกันครับจนทำให้ตัวบอดี้รถนั้นสามารถทนต่อการถูกกดได้สูงอีกทั้งยังสามารถใช้ได้ทุกสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่นำเสนอไปนั้นนะครับมีการนำมาใช้งานจริงกับยานยนต์ชื่อดังที่เรารู้จักกันดีปัจจุบันได้แก่ยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่นเครื่องยนต์ DOSC Limited Honda Honda และเทคโนโลยีนี้ได้นำมาใช้กับรถจักรยานยนต์อีกด้วยอาทิเช่น Yamahaเราไปถึงรถจักรยานยนต์ที่ช่วยกรอบคู่โลกของเราเอาไว้สู่สุดและสุดท้ายรถจักรยานยนต์ร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงมานานจากสหรัฐอเมริกาฮาร์เลย์เดวิสันSad, sad, 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 s